ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าพบกับ KPI Detail Community ใหม่เติมเต็มความรู้ความเข้าใจฟังพร้อมกันทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเริ่มอังคารที่5มีนาคมนี้เวลา16นาฬิกาทาง YouTube KPI Channel และ Facebook สถาบันพระปกเกล้าเพราะประชาธิปไตยเข้าถึงง่ายเพียงเปิดใจฟังคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์ได้ข่าวว่าจบนิติศาสตร์มาคิดว่ากฎหมายที่ดีเนี่ยต้องเป็นยังไงครับกฎหมายที่ดีก็ต้องใช้บังคับได้เป็นการทั่วไปได้ไม่เฉพาะเจาะจงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสิครับและก็ต้องปรับใช้ได้ตามความจริงด้วยถึงจะเรียกว่ายุติธรรมสำหรับทุกคนอ๋อเหมือนวาทะของศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ที่ว่าหลักกฎหมายจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีได้ก็ต่อเมื่อหลักกฎหมายนั้นตอบสนองความเป็นธรรมในสังคมใช่ไหมล่ะครับซึ่งศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ถือเป็นนักนิติศาสตร์ร่วมสมัยคนสำคัญคนหนึ่งท่านมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาด้านกฎหมายมหาชนเป็นอย่างมากและในอดีตท่านยังเคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกางานคิดงานเขียนบทความหลายชิ้นของท่านยังแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการนิติศาสตร์เพื่อการปรับปรุงองค์กรในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายภูมิภาคและยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราผ่านทางสถานีวิทยุปักเกร็ด FM 93.75 รวมไปถึงวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาดซึ่งจะร่วมเผยแพร่ไปอีกกว่า421เครือข่ายทั่วประเทศนี่คือช่องทางการติดตามรับฟังรายการของเราผ่านทางวิทยุทั้งหมดค่ะซึ่งรายการของเรานะคะนอกจากติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือจะเป็น Facebook เพจของทางสมาคมสื่อช่อสะอาดร่วมติดตามได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีทาง YouTube Channel ที่ช่อง TP Channel Podcast รวมไปถึง Mobile Application TP Channel ที่คุณผู้ฟังสามารถจะโหลดมาติดเครื่องมือสื่อสารติดแท็บเล็ตได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org และเว็บไซต์วิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ www.choosaad.or.th และนี่ก็คือช่องทางออนไลน์ทั้งหมดค่ะที่จะร่วมเผยแพร่สาระความรู้ดีๆจากทางสถาบันพระปกเกล้าโดยรายการของเรามีออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้หลังข่าวในพระราชสำนักค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำกับประเด็นเรื่องราวนะคะของตัวบทกฎหมาย1ฉบับที่น่าสนใจหยิบยกนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกัน1ปีแล้วค่ะสำหรับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รณกรบุญมีท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์รณกรพร้อมอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์รณกรค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้หยิบยกมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นเรื่องราวของตัวบทกฎหมายที่มีการบังคับใช้มาแล้วเป็นระยะเวลา1ปีการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้วยค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงความน่าสนใจของประเด็นในวันนี้ว่ามีความน่าสนใจในเรื่องไหนอย่างไรท่านอาจารย์ถึงได้หยิบยกนำขึ้นมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับคือกฎหมายฉบับนี้นะครับบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่22กุมภาปีที่แล้วนะครับเราเรียกชื่อมันว่า
พรบทรมานบ้างพรบอุ้มหายบ้างจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเป็นการออกกฎหมายเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนนานาชาติซึ่งประเทศไทยเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เรื่องทรมานเราเข้าร่วมแล้วตั้งแต่ปี50ส่วนเรื่องอุ้มหายเนี่ยคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติต้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันเข้าร่วมนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็คงจะได้ส่งเอกสารต่อไปครับเพราะว่าเราชะลอการเข้าร่วมมาหลายปีตั้งแต่ปี55ที่เราแสดงความสนใจไว้แต่ว่าเนื่องด้วยการแก้ไขกฎหมายไม่เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วรัฐบาลก็บอกโอเคพร้อมแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนมันก็จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับคุ้มครองควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอย่างหลากหลายรูปแบบเลยครับเดี๋ยวจะได้คุยในรายละเอียดว่าประชาชนน่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างดีมากขึ้นนะครับปลอดภัยมากขึ้นจากการล่วงละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่รัฐครับแสดงว่าก่อนหน้านี้มีการละเมิดสิทธิของพี่น้องประชาชนเลยอยากที่จะให้ท่านอาจารย์ได้เท้าความถึงที่มาของปัญหาที่นำมาสู่การมีกฎตัวบทกฎหมายฉบับนี้สักนิดนึงค่ะอาจารย์ขาได้ครับอย่างนี้ครับคือก่อนหน้านี้นะครับก่อน22กุมภาพันธ์2566เนี่ยนะครับประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายเรื่องนี้เฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีกรณีการอุ้มหายนะครับอย่างที่เราอาจจะได้ยินข่าวนะครับว่ากรณีทนายสมชายนิรภัยจิตนะครับหรือคุณบิลลี่นะครับที่ชาวชนกลุ่มน้อยที่เพชรบุรีนะครับหรือว่ามีกรณีของการทรมานที่จังหวัดระยองนะครับที่มีการทรมานด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตนะครับผู้ต้องหาฆ่าคนตายที่ระยองอะไรเงี้ยครับกรณีแบบนี้ก็จะต้องใช้กฎหมายอาญาทั่วไปนะครับก็จะไม่ได้มีความผิดเฉพาะแต่ตอนนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันทำหน้าที่สองอย่างครับหนึ่งมันกำหนดให้การกระทำเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะทรมานไม่ว่าจะโหดร้ายผู้ครูตามโรงเรียนต่างๆที่อยู่ไปตบหน้านักเรียนไปก้อนผมนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีความผิดเฉพาะขึ้นมาซึ่งก็จะระวังโทษหนักขึ้นสองนอกจากการกำหนดระวังโทษที่มันสูงขึ้นแล้วเนี่ยยังกำหนดวิธีการขึ้นมาเฉพาะหลายประการครับเพื่อปกป้องสิทธิประชาชนอย่างนี้ครับคุณนริศราครับสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราถูกจับเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยกำหนดว่า เราจะสามารถโทรแจ้งคนที่เรารู้จักใช่ไหมครับเราเห็นในหนังเนาะค่ะคุณโทรได้หนึ่งครั้งมันก็มีแบบนั้นนะครับแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ไปไกลกว่านั้นครับด้วยการบังคับว่าทุกครั้งที่มีการจับกลุ่มเชิญตัวนะครับที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้คือเชิญตัวในเครื่องหมายคำพูดนะครับว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้ต้องไปกับเขาเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะต้องบันทึกภาพไว้อยู่ตลอดไม่ใช่แค่ถ่ายรูปนะครับแต่ต้องบันทึกวิดีโอบันทึกเสียงการที่เขาควบคุมตัวเราตลอดเพื่อให้มั่นใจครับว่าเราจะไม่หายไปไหนหรือเราจะไม่ถูกทำร้ายผมขออนุญาตยกตัวอย่างคดีที่น่าสนใจซึ่งอาจจะพูดได้เพราะว่าคดีนี้เนี่ยตำรวจได้มีการสรุปสำนวนส่งฟ้องแล้วก็มีการนำสำนวนนะครับบางส่วนเนี่ยเป็นคดีพิเศษของ DSI คดีลุงเปี๊ยกครับที่อรัญญประเทศนะครับที่อาจจะเคยได้ยินเนาะที่สระแก้วนะครับกรณีนั้นเนี่ยมีการพาตัวไปนะครับหายตัวไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงอันนี้น่ะไม่ได้ครับกฎหมายเนี่ยบังคับเลยว่าต้องถ่ายรูปไว้ตลอดบันทึกวิดีโอไว้ตลอดแล้วก็จะต้องรีบพาไปหาพนักงานสอบสวนการออกไปแบบนี้ก็จะเป็นความผิดครับกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีมาตรการป้องกันแบบนี้นอกจากนั้นนอกจากจะกำหนดมาตรการป้องกันไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะครับแล้วนอกจากกำหนดความผิดแล้วเนี่ยยังกำหนดมาตรฐานการวินิจดำเนินคดีที่อาจจะพิเศษเฉพาะนะครับคือปกติเราขึ้นศาลเนี่ยถ้าเป็นทหารทำผิดก็ขึ้นศาลทหารถ้าเป็นคนทั่วไปทำผิดก็ขึ้นศาลยุติธรรมแต่กฎหมายฉบับนี้บอกว่าให้ขึ้นศาลคดีอาญานะครับทุจริตนะครับซึ่งจะมีวิธีการพิจารณาคดีแบบรวดเร็วที่เรียกว่าไต่สวนพวกศาลก็ต้องทำงานมาอย่างน้อย10ปีต้องมีประสบการณ์ อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเปิดเผยโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับก็เรียนให้ทราบว่ามันก็จะมีมาตรการแบบนี้ครับทีนี้เมื่อตัวบทกฎหมายนี้ได้มีการออกมาบังคับใช้แล้วค่ะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คะผมมันเพิ่งปีนึงอะนะครับต้องบอกตรงไปตรงมาเอาอย่างนี้นะครับในแง่ของคดีเนี่ยมันยังอาจจะไม่เยอะมากมีคดีที่สระบุรีนะครับคดีของบ้านเด็กที่ของพม.เนาะมีคดีที่เชียงรายของพลทหารที่เสียชีวิตแล้วก็มีคดีของที่เด่นๆนะครับก็จะมีคดีของลุงเปี๊ยกที่อรัญญประเทศแต่คดีนี้ก็อาจจะเป็นคดีไฮไลท์ว่าเราก็จะต้องดูว่า
ศาลเนี่ยจะลงโทษหนักแค่ไหนแต่ว่าด้วยการที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยทำให้ไม่ใช่แค่ตำรวจเท่านั้นมีอำนาจแต่ให้นายอำเภอก็มีอำนาจนะครับDSIก็มีอำนาจอัยการก็มีอำนาจในการสอบสวนมันทำให้ประชาชนน่าจะในการดำเนินคดีสอบสวนทั้งหลายเนี่ยนะครับน่าจะโปร่งใสมากขึ้นประชาชนก็น่าจะไว้วางใจสบายใจมากขึ้นอันนี้นะครับเป็นความคาดหวังเราส่วนอีกส่วนหนึ่งที่อันนี้เห็นผลแล้วก็คือคุณริศราครับทุกครั้งที่มีการจับกุมเนี่ยเมื่อก่อนจับกุมก็จับกันไปนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยกำหนดว่าการจับกุมเนี่ยจะต้องมีการนอกจากบันทึกภาพแล้วเนี่ยจะต้องมีการแจ้งเข้าสู่ระบบไม่ได้แจ้งกันเองภายในหน่วยงานกันเองเพราะเดี๋ยวแจ้งกันเองก็อาจจะมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมครับรู้จักกันต้อง cross ครับต้อง cross reference ด้วยการบังคับว่าหน่วยงานนี้จับนะจะต้องแจ้งในอำเภอและแจ้งอัยการด้วยทุกครั้งในรอบ1ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับ 300,000 กว่าคดีในประเทศไทยนะครับที่มีการแจ้งที่มีการแจ้งการจับกุมการควบคุมตัวเนี่ยนะครับพอแจ้งแล้วเนี่ยอัยการกับในอำเภอเนี่ยก็จะทำการสอบสวนทันทีว่าการจับกุมนั้นน่ะนะครับมีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายมีการละเมิดสิทธิ์อะไรหรือเปล่าถ้าสงสัยว่ามีก็จะขอดูกล้องหรือเข้าไปตรวจตัวตรวจร่างกายส่งตรวจแพทย์แบบนี้ครับก็ประชาชนก็จะได้ประโยชน์ทันทีมีหลายสิบคดีเลยครับที่มีข้อสงสัยต้นทีครับหลายร้อยคดีเลยครับที่มีข้อสงสัยแล้วก็ไปตรวจแล้วก็นำมาสู่การดำเนินคดีต่อไปครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวบทกฎหมายที่ใครหลายๆคนนั้นก็รู้สึกอุ่นใจเมื่อได้มีการนำออกมาบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของการกระทำไหนที่ เราจะมองว่าสามารถใช้ตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้นำมาในการเป็นกรอบในการพิจารณาได้บ้างคะอาจารย์คะโอเคมันมีสองส่วนครับคุณอริศราครับส่วนแรกก็คือถ้าเป็นเรื่องการจับกุมเนี่ยนะครับที่จะต้องบันทึกวิดีโอจะต้องแจ้งในอำเภอแจ้งอัยการเนี่ยอันนี้ใช้กับทุกฐานความผิดค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตำรวจจับผู้ร้ายนะครับคดีข้อหาชะกันอย่างฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายหรือว่าอาจจะเป็นข้อหาที่มันเล็กลงไปอย่างอาจจะการจราจรการพนันก็ต้องถ่ายทั้งหมดไปจนถึงคุณครูตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับที่มีการกักตัวเด็กนะครับหรือว่ามีการควบคุมตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกรมการขนส่งศุลกากรก็จะต้องมีการบันทึกไว้หมดอันนี้ใช้ทุกคดีคุณนริศราครับท่านบุตรท่านผู้ฟังครับอย่างแต่ว่านี่หนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะอย่างโดยปกติเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าในปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการติดกล้องเล็กๆเอาไว้ที่ตัวบ้างที่หมวกบ้างอันนี้ก็คือเพื่อเป็นการเซฟในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ได้บอกว่าอย่างเวลาคุณครูได้มีการกักตัวเด็กเอาไว้เนี่ยก็จะต้องมีการถ่ายภาพอะไรตรงนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกับว่าจะยังไม่ค่อยเห็นว่ามีการนำไปใช้ในโรงเรียนไหมคะอาจารย์ยังไม่มีเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับโรงเรียนรัฐเนี่ยนะครับคุณครูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่เป็นข้าราชการพนักงานราชการหรือว่าอัตราจ้างเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้พรบ.ฉบับนี้ 100% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณครูใช้อำนาจในการควบคุมตัวเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการกักบริเวณหรือเป็นอะไรก็ตามที่เด็กไม่สามารถที่นักเรียนนะครับไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือว่าออกนอกพื้นที่ได้ตามอำเภอใจเนี่ยโดยที่ไม่ใช่ความยินยอมของเด็กนะครับแบบนี้ก็จะต้องตกภายใต้มาตรา22ฉบับนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็ต้องบันทึกภาพไว้ตลอดแล้วก็ต้องแจ้งการควบคุมตัวนั้นน่ะให้กับนายอำเภอและอัยการทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่คุณครูเขายังไม่ทำผมคิดว่ามันเกิดจากความที่เขาอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาอยู่ภายใต้พรบ.ฉบับนี้ด้วยจริงๆตอนบังคับใช้ช่วงแรกๆครับหน่วยงานอื่นๆนอกจากตำรวจทหารราชทัณฑ์นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าก็อาจจะยังประชาสัมพันธ์ไม่ถึงนะครับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือว่าโรงเรียนต่างๆครับซึ่งหลายๆหน่วยงานก็อาจจะยังไม่ทราบว่าตัวบทกฎหมายนี้มันจะครอบคลุมมาถึงอำนาจหน้าที่การทำงานของเราด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะควบคุมครับครอบคลุมหมดเลยครับสอบถามท่านอาจารย์แบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดคล้ายๆคลาว่าตัวบทกฎหมายฉบับนี้เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้นมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ยังไม่มีการบังคับใช้ทันทีทันใดเป็นประเด็นเรื่องของการตรวจสอบอะไรในลักษณะนี้ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับคืออย่างนี้ครับมันบังคับใช้22กุมภานะครับ22กุมภาเนี่ยวันเดียวกันเลยเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้ออกพระราชกำหนดนะครับเลื่อนการบังคับใช้4มาตรานะครับ
ก็คือ1ใน4มาตราเนี่ยก็คือเรื่องการถ่ายวิดีโอแล้วก็การแจ้งไปยังอัยการกับนายอำเภอโดยขอให้เลื่อนออกไปจาก22กุมภาพันธ์2566ไปจนถึง1ตุลาคม2566อย่างไรก็ตามนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงพฤษภาคมในปีนั้นเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นการขัดรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโมฆะไปไม่สามารถนะครับเลื่อนการบังคับใช้ได้ต้องบังคับใช้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็บังคับใช้หมดแล้วครับทุกมาตราครับแต่ว่าก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ตัวบทกฎหมายฉบับนี้เช่นเดียวกันไม่เชิงครับคือมันบังคับใช้กับเขาแล้วเขาแค่ยังไม่รู้ตัวว่าเขาถูกบังคับใช้เขาก็เลยยังไม่ได้ทำแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับบรรดาคุณครูทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งก็ท่านก็อาจจะปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วยความเคยชินเนี่ยแล้วท่านไม่ได้ถ่ายวิดีโอถ้าท่านควบคุมตัวเด็กไว้นะครับโดยเด็กไม่ยินยอมแล้วท่านไม่ได้ถ่ายวิดีโอท่านไม่ได้แจ้งในอำเภอท่านไม่ได้แจ้งอัยการถึงการควบคุมตัวนั้นท่านจะมีโอกาสติดคุกถึง10ปีในข้อหามาตรา157ครับอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ของคุณครูคือคุณครูทั้งไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำในกรณีควบคุมตัวและอาจจะยังไม่ทราบว่ากรณีที่ไปตบหน้าเด็กไปก้อนผมเด็กเนี่ยนะครับแม้ระเบียบโรงเรียนจะอนุญาตเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะขัดกฎหมายอันนี้ติดคุก3ปีนะครับก็มีกฎหมายเรื่องพวกนี้บังคับใช้กับเขาด้วยในพรบนี้นะครับเขาแค่อาจจะยังไม่ทราบแต่ไม่ได้แปลว่าเพราะว่ากฎหมายกำหนดนะครับว่าการไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ถือเป็นข้อแก้ตัวครับอาจารย์คะอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์ได้มีการยกประเด็นเรื่องของการกล้อนผมเด็กแต่ก็จะมีความผิดแค่เฉพาะการกล้อนที่อยู่ในที่ลับไหมคะอย่างถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราเคยเห็นข่าวก็คืออย่างบริเวณหน้าเสาธงแบบนี้จะมีความผิดไหมคะอาจารย์ผิดครับคือมันต้องแยกสองส่วนครับการบันทึกวิดีโอเนี่ยต้องทำเมื่อควบคุมตัวแต่ว่ากรณีการกล้อนผมเด็กนะครับการประจานเด็กการตีเด็กหน้าเสาธงพวกนี้อันนี้ติดคุก3ปีหมดเลยครับอันนี้เป็นความผิดใหม่ก็คือผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ครับอันนี้เป็นมาตรา6ของกฎหมายฉบับนี้นะครับชื่อว่าความผิดฐานกระทำทรมานโหดร้ายหรือย่ำยีศักดิ์ศรีในการย่ำยีศักดิ์ศรีนะครับก็คือกระทำกับเขาเหมือนเขาต่างจากเราต่ำกว่าเรานะครับไม่ใช่คนที่ทัดเทียมกับเรานะครับกรณีที่ไปทำแบบนี้เนี่ยไปละเมิดสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายเขาเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีอำนาจนะครับก็ไม่สามารถทำได้ครับการทำให้เขาอับอายการประจานเขาเนี่ยนะครับก็แม้จะเป็นวิธีที่เคยถูกสอนมาว่าเป็นวิธีการสั่งสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีความผิดตามมาตรา6พระราชบัญญัติฉบับนี้ครับนั่นหมายความว่าที่3ปีครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่บังเอิญคุณครูหรือว่าโรงเรียนอาจจะไม่ทราบถึงข้อบังคับของตัวบทกฎหมายฉบับนี้แต่ถ้าบังเอิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกกระทำทราบสามารถที่จะไปแจ้งความได้ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับอย่างเราอาจจะได้ยินข่าวเร็วๆนี้ใช่ไหมครับว่ามีการบังคับเด็กอนุบาลใช่ไหมครับถอดเสื้อผ้าในการเล่นเกมที่เป็นงานกีฬาสีใช่ไหมคะและที่คุณพ่อคุณแม่ออกมามีปากเสียงกันกับคุณครูค่ะค่ะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องไม่สบายใจครับมันเป็นเรื่องละเมิดสิทธิคืออย่างนี้ครับใช่ใช่ซึ่งก็แน่นอนว่ามันเข้าข่ายได้นะครับแต่แน่นอนนะครับผมก็ไม่เชื่อว่าศาลอาจจะคำนึงจากหลายๆอย่างนะครับอาจจะกฎหมายอาจจะยังใหม่คุณครูอาจจะยังไม่ทราบอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เล่าให้ฟังว่าโทษสูงสุดที่เป็นไปได้เนี่ย3ปีในไหนพูดถึงประเด็นนี้แล้วนะครับคือจริงๆวันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดในเชิงข่มขู่หรือว่า คุณครูใดๆเลยนะครับถ้าท่านฟังนะครับแต่ว่าอยากจะแค่มาแชร์ข้อมูลว่าเอ้ยกฎหมายบังคับใช้แล้วนานแล้วท่านก็อยู่ภายใต้ขอบเขตด้วยในไหนพูดถึงประเด็นนี้แล้วนะครับก็อยากฝากไปถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับของสำนักงานเขตหรือผู้บัญชาการหน่วยงานของรัฐทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะสถานตำรวจกรมขนส่งทางบกกรมศุลกากรกรมอะไรก็ตามถ้ามีการกระทำความผิดนะครับสามารถตรานะครับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการ1การทำทรมาน2การโหดร้ายและการทำย่ำยีศักดิ์ศรีและ3อุ้มหายเนี่ยนะครับของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยมาตรา42ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งไม่เคยปรากฏหลักการนี้นะครับไม่เคยปรากฏในกฎหมายฉบับอื่นเลยนะครับกำหนดว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยต้องถ้ารู้ก่อนต้องพยายามห้ามต้องพยายามยับยั้งนะครับต้องพยายาม
จำกัดแต่ถ้ารู้หลังต้องลงโทษต้องดำเนินการลงโทษนะครับถ้าผู้บังคับบัญชาไก่เกลี่ยเรื่องนี้จบกันไปนะจะได้ไม่กระทบชื่อเสียงหน่วยงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่ดำเนินการลงโทษผู้บังคับบัญชาจะติดคุกจะถูกลงโทษครึ่งหนึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณครูที่ก้อนผมเนี่ย3ปีใช่ไหมครับสูงสุดนะครับสูงสุด3ปีผู้บังคับบัญชาได้แต่ผอ.โรงเรียนสำนักงานเขตต่างๆเนี่ยก็จะ18เดือนครับก็จะติดคุกสูงสุด18เดือนคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องพูดกันแบบขำแล้วนะครับเพราะว่าชัดเจนแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยรัฐสภาเนี่ยนะครับมีเจตนาที่จะคุ้มครองสิทธิประชาชนด้วยการใช้ยาแรงนะครับเพื่อให้มาตรฐานของประเทศไทยเนี่ยทัดเทียมนานาชาติจริงๆต้องบอกว่าเป็นผู้นำด้วยซ้ำนะครับหลายเรื่องเนี่ยไม่ในนานาชาติไม่มีเราก็ใส่มาในกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณครูเนี่ยได้ถือโอกาสนี้นะครับจริงๆท่านรัฐมนตรีพยายามย้ำนะครับว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นปฏิปักษ์เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานแต่ให้ถือว่าเป็นโอกาสนะครับในการปรับมุมมองนะครับในการปรับสิ่งที่เราดำเนินการนะครับเพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิประชาชนครับต้องสารภาพอยากให้เราคิดกันแบบนี้ครับค่ะต้องสารภาพกับท่านอาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังแบบนี้เลยว่าแวบแรกที่ได้มีการอ่านตัวบทกฎหมายฉบับนี้เข้าใจโดยส่วนตัวนะคะเข้าใจไปว่าใช้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการที่จะควบคุมตัวสอบสวนไต่สวนหรืออะไรต่างๆไม่ทราบมาก่อนว่ามีการบังคับใช้ครอบคลุมไปจนถึงเรื่องของคุณครูด้วยแต่ว่าต้องเป็นคุณครูโรงเรียนรัฐนะครับถ้าโรงเรียนเอกชนก็จะไม่เข้านะครับต้องเป็นโรงเรียนรัฐเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์เรื่องของเนื้อหาสาระของตัวบทกฎหมายฉบับนี้ให้มีการรับรู้ที่มากกว่านี้ด้วยนะคะอาจารย์คะใช่ครับใช่ครับทีนี้ค่ะอยากจะขออนุญาตสอบถามท่านอาจารย์แบบนี้ค่ะว่าอย่างเจ้าหน้าที่อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ทราบถึงกรณีของคุณครูไปแล้วเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการกระทำความผิดจะมีโทษสถานใดหนักหนาขนาดไหนและถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนของตำรวจเองก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่คุณครูนะคะบทกำหนดโทษในเรื่องของการทรมานในเรื่องของการอุ้มหายตรงนี้เนี่ยจะมีบทลงโทษยังไงหนักหนาขนาดไหนคะอาจารย์คะครับเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นคุณครูหรือว่าเป็นตำรวจทหารนะครับกฎหมายเนี่ยปฏิบัติเท่ากันหมดโดยเรียกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำเนี่ยก็ลงโทษเท่ากันโดยความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ฐานครับท่านผู้ฟังครับแบ่งออกเป็น1มาตรา5ก็คือเรื่องทรมานนะครับทรมานเนี่ยจำคุกเริ่มต้นนะครับ5ปีนะครับสูงสุดไปจนถึงจำคุกตลอดชีวิตครับถ้ามีความตายเกิดขึ้นนะครับทรมานเนี่ยขออนุญาตท่านผู้ฟังว่ามันคือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำร้ายเรานะครับไม่ว่าจะร่างกายเราหรือจิตใจเราก็ตามเนี่ยนะครับโดยที่มันเกิดผลอย่างร้ายแรงนะครับอาจจะทำให้สมองฟั่นเฟือนอาจจะทำให้บาดเจ็บสาหัสพิการนะครับแล้วก็ทำเพราะว่าอยากจะได้ข้อมูลคำรับสารภาพจากเราลงโทษเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะหนักมากเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดละนะครับในบรรดาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดทั้งหมดเนี่ยการทรมานเนี่ยนะครับตอกเล็บอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ถือว่าหนักที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษก็จะเริ่มต้นจาก5ปีไปสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้ร้ายแรงหนักหนาสาหัสขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นแค่การไม่ใช่แค่นะครับแต่ว่าก็คือเบากว่าเมื่อเทียบกันนะครับเช่นตบหน้านะครับการเอาน้ำสาดนะครับการก้อนผมนะครับการบังคับให้ยืนเปลือยกายนะครับแบบนี้ครับก็จะลดลงมาเป็นมาตรา6ที่เรียกว่าความผิดฐานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีในกรณีที่เป็นแบบนี้โทษสูงสุดจะไม่เกิน3ปีครับโทษจะเบาลงมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็กรณีเมื่อกี้คือมาตรา5และมาตรา6นะครับทรมานกับโหดร้ายอันสุดท้ายคือมาตรา7ครับคือเรื่องการอุ้มหายจริงๆชื่อทางการของมันเนี่ยคือบังคับบุคคลให้สูญหายนะครับแต่ว่าเราก็เรียกกันอาจจะเป็นภาษาปากนะครับว่าอุ้มหายอะไรเงี้ยครับอุ้มหายเนี่ยคือการที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเอาตัวเราไปไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวไปนั้นชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีหมายจับไม่มีหมายจับหรือแม้แต่ลักพาตัวเราไปเนี่ยนะครับก็ตามแล้วนะครับปกปิดชะตากรรมของเราเช่นเอาเราไปไว้ในเซฟเฮ้าส์โดยไม่มีอำนาจนะครับ
คือกฎหมายบางฉบับเนี่ยให้อำนาจเจ้าหน้าที่เอาไว้ในเซฟเฮาส์เช่นกฎหมายยาเสพติดหรือกฎหมายคุ้มครองพยานอันนี้ไม่มีปัญหาแต่กฎหมายไหนที่ไม่ได้กำหนดไว้เช่นกฎหมายอาญาทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างกรณีของอรัญญประเทศอะไรเงี้ยนะครับถ้ากรณีที่เขาจับกลุ่มเราในข้อหาพวกนี้เนี่ยเขาต้องรีบพาเราไปหาพนักงานสอบสวนไปส่งศาลภายใน48ชั่วโมงส่งให้ศาลตรวจสอบถ้าเขาไม่ทำเขาปกปิดไว้ญาติมาถามว่าเอาตัวไปไหมเราไม่ยอมบอกนะครับถือว่าโกหกว่าปล่อยตัวไปแล้วเอาไปจริงเนี่ยปล่อยตัวไปแล้วผู้มีทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอุ้มหายครับอย่างกรณีของลุงเปี๊ยกขออนุญาตอ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับลุงเปี๊ยกเนี่ยตามข่าวเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้สามารถยืนยันได้นะครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าหายไป 2-3 ชั่วโมงไม่มีใครไม่ได้เอาไปหาพนักงานสอบสวนทันทีหลังจากจับสมมติว่าจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุ้มหายแล้วครับคืออุ้มหายเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องหายไปเลยหายไปเป็นปีหายไปเป็นเดือนๆเหมือนกรณีคุณสมชายกรณีบิลลี่หายไปเพียง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าอุ้มหายได้ครับกรณีนี้เนี่ยก็จำคุกเท่ากับทรมานครับคือ5ปีจนถึงจำคุกตลอดชีวิตค่ะเพียงแต่ว่าถ้าปล่อยตัวมาโดยเขาปลอดภัยให้ข้อมูลจนปล่อยตัวเขาได้อะไรเงี้ยนะครับกฎหมายก็จะสามารถลดโทษให้เท่าไหร่ก็ได้ครับอาจารย์คะในลักษณะนี้สามารถที่จะยอมความกันได้ไหมคะสำหรับบทกำหนดโทษที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับความผิดนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินครับไม่สามารถยอมความได้ครับค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวบทกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่น่าสนใจนะคะที่นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันทีนี้ค่ะท่านอาจารย์คะในมุมมองของท่านอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านนิติศาสตร์ทางด้านกฎหมายนี่นะคะมองว่าในเรื่องของบทกำหนดโทษของตัวบทกฎหมายฉบับนี้นั้นยังมีช่องโหว่เบาไปหรือว่าหนักไปหรือว่าสมเหตุสมผลแล้วในมุมมองของท่านอาจารย์คะก็คือกฎหมายฉบับนี้ครับ UN เนี่ยเขากำหนดว่าต้องกำหนดโทษให้เหมาะสมค่ะเขากำหนดเลยนะครับอย่างบางประเทศเนี่ยคือมันเป็นกฎหมายที่เรียกว่าเป็นแพทเทิร์นตรงกันทั้งหมดทุกประเทศเนี่ยต้องเป็นลักษณะนี้หมดบางประเทศกำหนดโทษแค่10ปีอย่างนี้ครับยูเอ็นเขาก็บอกว่าเบาไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรากำหนดไว้ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลบางท่านอาจจะสงสัยว่าโอ้ทรมานเขาอุ้มหายเขาจนเขาตายทำไมถึงไม่ประหารชีวิตไปเลยทำไมจะแค่จำคุกตลอดชีวิตก็ต้องเรียนว่าแนวนโยบายของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับที่เราไปรับฟังนานาชาติไว้เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเราจะพยายามยกเลิกลดโทษประหารชีวิตลงไปนะครับเราก็จะพยายามไม่ให้มีเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันเป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนาะเพราะฉะนั้นก็ตอนที่รัฐสภาร่างเรื่องนี้เนี่ยก็เลยตั้งใจนะครับเป็นเจตนาเลยที่จะไม่รวมโทษประหารชีวิตลงไปด้วยแม้จะทำให้เกิดความตายก็ตามค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ขออนุญาตสอบถามท่านอาจารย์แบบนี้ค่ะว่าหลังจากที่ตัวบทกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะได้มีการออกมาบังคับใช้เห็นว่ามีบทบัญญัติที่ได้มีการกำหนดว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดด้วยคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในเรื่องไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะครับก็กฎหมายฉบับนี้นะครับก็กำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆซึ่งผมได้มีโอกาสเขาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้มีการประชุมไปทั้งหมด3ครั้งหรือว่าชุดใหญ่เนี่ยประชุม3ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าชุดเล็กเนี่ยประชุมกันประมาณสัก40กว่าครั้งเลยนะครับชุดอนุนะครับก็พยายามขับเคลื่อนครับตอนนี้ที่ขับเคลื่อนออกมาแล้วเนี่ยประเด็นท่านผู้ฟังนะครับ1ก็คือว่าเรื่องกฎเกณฑ์ว่าจะต้องบันทึกภาพยังไงนะครับจะต้องเก็บภาพไว้กี่วันนะครับเพื่อให้มาติดต่อมาตามหาข้อมูลได้เพื่อในการดำเนินคดีเนี่ยอันนี้ก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปสื่ออยากจะได้ข้อมูลจากกล้องเนี่ยต้องดำเนินการยังไงอะไรเงี้ยในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจที่บันทึกภาพไว้นะครับก็จะมาเข้าระบบมาเข้าระเบียบนี้ระเบียบฉบับที่2เนี่ยนะครับซึ่งร่างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผ่านมติที่ประชุมเมื่อวานซึ่งเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีคงจะลงนามนะครับประกาศออกไปเร็วๆนี้คือเรื่องระเบียบเรื่องการเยียวยาครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนน่าจะรอคอยอยู่นะครับก็รอประกาศนะครับก็จะมีอย่างนี้ครับสมมุติว่าประชาชนเนี่ยนะครับคนไหนก็ตามเนี่ยท่านถูกทรมานนะครับท่านไม่ต้องไปรอชนะคดีอาญาท่านไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าเพราะบางทีเราถูกทรมานเราไม่รู้หรอกว่าเจ้าหน้าที่กอไก่ขอไข่คนไหนเป็นคนทำเราเพราะเขาคุมหน้าบ้างเพราะมันมืดบ้างไม่เป็นไรครับท่านแค่มาบอกเราท่านมีหลักฐานว่าท่าน
หายไปในค่ายทหารหายไปในสำนักงานตำรวจนะครับแล้วท่านมีร่องรอยบาดแผลท่านไม่รู้หรอกใครเป็นคนทำนะครับท่านมีหลักฐานมาแบบนี้ท่านก็สามารถมายื่นเรื่องถ้ากรรมการเชื่อข้อมูลที่ท่านนำมานะครับกรรมการก็สามารถจ่ายนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็น500,000 บาทก็จ่ายเลยนะครับแล้วก็ไม่ไปหักด้วยตัววันหลังท่านไปฟ้องคดีท่านรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนทำท่านไปฟ้องคดีนะครับศาลให้สมมติ1 ล้านเนี่ยท่านก็จะได้1 ล้านบวกกับ500,000ที่ท่านได้ไปแล้วไม่มาหักกันไม่เกี่ยวกันค่ะอันนี้ก็คือที่จะออกมาครับนอกจากตัวท่านได้แล้วสมมติในกรณีที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยตัวญาติญาติของท่านเนี่ยก็สามารถเข้ารับเงินตรงนี้แทนได้ด้วยนะครับในกรณีที่ท่านโชคร้ายเสียชีวิตก่อนทั้งกรณีอุ้มหายทั้งกรณีทรมานทั้งกรณีโหดร้ายเลยนะครับอย่างกรณีของลุงเปี๊ยกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคดีที่ค่อนข้างดังเนี่ยนะครับประชาชนให้ความสนใจเนี่ยถ้ามายื่นเนี่ยก็จะได้เงินจากระเบียบฉบับนี้เช่นเดียวกันครับท่านอาจารย์ค่ะขออนุญาตที่บอกนะครับไม่ตัดสิทธิ์ในการฟ้องคดีนะครับค่ะอันนี้เป็นเงินที่รัฐให้ก่อนเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่ามันมีการละเมิดสิทธิ์แล้วก็ถ้ามันมีการฟ้องคดีต่อไปก็ไม่มีปัญหาครับขออนุญาตสอบถามท่านอาจารย์แบบนี้ค่ะหลายประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเราพี่น้องประชาชนมักจะสะท้อนเรื่องของการเยียวยาที่ล่าช้าและอยากจะสอบถามท่านอาจารย์ค่ะว่าหลักเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการได้มีการกำหนดขึ้นมานั้นเนี่ยได้มีการกำหนดไหมคะว่าถ้าเกิดว่ามีการสอบทราบแล้วว่า เหตุการณ์นี้สามารถเชื่อได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยจะมีการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยในภายในระยะเวลาเท่าไหร่อย่างไรคะอาจารย์คะคือเราใช้คำว่าโดยเร็วนะครับมันไม่ได้กำหนดว่า30 วัน 60 วันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องนำสืบพยานหลักฐานเพื่อให้พี่น้องประชาชนสบายใจนะครับว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมคือเราอาจจะได้ยินว่ามันช้าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องกระบวนการในชั้นศาลนะครับชั้นศาลเนี่ยมันต้องมีการกว่าจะได้นัดวันสมมติยื่นฟ้องวันนี้อาจจะต้องรอ2 สักพักเลยอาจจะปี2 ปีกว่าจะได้ดำเนินคดีใช่ไหมครับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เลื่อนแต่ว่ากรณีนี้ไม่ใช่ครับกรณีนี้เป็นเรื่องกรรมการเราก็จะดำเนินการได้ค่อนข้างเร็วกว่าแล้วก็อยากให้สบายใจตรงที่ว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับไม่ได้ทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับเรามีสำนักงานสชง.หรือสำนักงานช่วยเหลือนะครับหรือว่าค่าทดแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยมาร่วม20 ปีแล้วนะครับผลงานที่ผ่านมาในร่วม20 ปีซึ่งก็จ่ายเงินแบบนี้แต่อาจจะไม่เคยเยอะเท่าตัวเลขนี้นะครับก็ค่อนข้างเร็วนะครับเป็นผลงานที่ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าจะภาคภูมิใจของกระทรวงยุติธรรมได้ครับในช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะอยากที่จะให้ท่านอาจารย์ได้สรุปสักนิดหนึ่งนะคะจากการที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายนั้นได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลา1 ปีรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้วยค่ะครับก็มันเป็นความพยายามกันของภาคประชาชนแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลร่วมกันเนี่ยนะครับมาอย่างน้อยตั้งแต่ปี250นะครับที่อย่างเป็นทางการเนี่ยที่จะพยายามผลักดันกฎหมายตัวนี้เข้าสภาหลายครั้งนะครับอย่างน้อยทั้งหมด2 ครั้งก่อนหน้าครั้งนี้เนี่ยแล้วก็เป็นอันต้องยังไม่พร้อมไปนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ผลักดันสำเร็จแล้วนะครับก็หวังว่านะครับด้วยความตั้งใจเลยว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิประชาชนจริงๆแล้วจากการบังคับใช้มา1 ปีเนี่ยเราก็เห็นเลยนะครับว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเมื่อมันทุกอย่างมันอยู่ในแสงไฟครับมันถูกบันทึกภาพไว้มันมีหลักฐานเก็บไว้มันถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่นๆนะครับมันก็เราก็เห็นว่ามันน่าจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้นครับทิ้งท้ายอีกนิดสักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตัวบทกฎหมายฉบับนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับใครอย่างไรกันบ้างอยากที่จะให้มีการศึกษาเนื้อหานี้เพิ่มเติมให้ท่านอาจารย์ได้ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับคุ้มครองประชาชนทุกคนนะครับจากการกระทำความผิดทุกฐานนะครับแต่ว่าจะควบคุมโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะควบคุมโดยเฉพาะเนี่ยนะครับของหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดนะครับที่ไปกระทำการละเมิดสิทธิประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นข้าราชการก็ดีเป็นเจ้าพนักงานของราชการก็ดีเป็นอัตราจ้างก็ดีหรือแม้แต่เป็นเอกชนที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมอบหมายนะครับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะได้ยินใช่ไหมครับว่ามีอาสาสมัครรักษาดินแดนอาสาสมัครนู่นนี่นั่นกลุ่มนี้ครับแม้เขาไม่ได้รับค่าตอบแทนจะได้รับหรือไม่รับค่าตอบแทนก็ตามเนี่ยเมื่อรัฐมอบหมายหน้าที่ให้ทำเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกันก็จะครอบคลุมกับกฎหมายฉบับนี้ด้วยทั้งหมดใช่ครับอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวบทกฎหมายที่มีความสำคัญแล้วก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะได้ลองหาอ่านศึกษาดูมีประโยชน์จริงๆนะคะในส่วนของตัวพี่น้องประชาชนเองก็จะได้รับทราบในส่วนของสิทธิที่ตัวเองนั้นจะได้รับการคุ้มครองในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็จะได้ทราบว่าการกระทำใดที่จะเข้าข่ายในเรื่องของการกระทำความผิดภายใต้ตัวบทกฎหมายฉบับนี้บ้างนะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวบทกฎหมายที่มีการนำออกมาบังคับใช้แล้วแต่วันนี้เราก็นำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอีกครั้งนึงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รณกรบุญมีอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายฉบับนี้ให้พวกเราได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ขอพระคุณอาจารย์มากมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรเอาตัวบทกฎหมายดีๆนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังขามีเวลาว่างๆลองไปหาตัวบทกฎหมายฉบับนี้มาอ่านมาทำความเข้าใจไปด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดร่วมพูดคุยกับวิทยากรต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันนิสราเพ็งขำลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพูดถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับผมว่าเป็นหัวใจแล้วก็เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของบุคคลและประชาชนและเสริมสร้างการพัฒนาประเทศในทุกด้านเลยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าและที่สำคัญต้องมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ที่ว่าถ้าปราศจากความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วความรู้ความสามารถอันเลอเลิศก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้แก่ประชาชนท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคณบดีคณะนิติศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยและได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีอีกด้วยครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม